สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่แล้วๆแป๊บนึงต้องกลับหน้าเดิมก่อนสักครู่สักครู่นะจ๊ะนะโอเคโอเคนะครับฮัลโหลฮัลโหลวันดูทีนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะครับหรือดูดวงดาวไปวันๆนะครับและเป็นวันอันเป็นสีสิริเดชมงคลวันสีสิริเดชมงคลคืออะไรก็คือวันพระนะวันพระต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระเล็กพระใหญ่ก็ถือว่าเป็นสีสีเดชมงคลในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็เข้าวัดทำบุญสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะครับจะเป็นมงคลในทุกสถานผู้มาพูดถึงความฝันขึ้น9ค่ำลักษณะเหมือนขึ้น7ค่ำนะครับแล้วก็จะเป็นจริงเร็วรวดเร็วนะครับก็ฝันดีนะฝันความฝันจะเป็นจริงทั้งนั้นนะไม่ว่าฝันดีหรือร้ายนะครับวันนี้สามารถที่จะทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับคุณสามารถที่จะทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใดสนใจนะครับที่จะดูเลิกดูยามทำการมงคลต่างๆนะครับสวดมนต์ไหว้พระนะแล้วก็นะครับดูฮวงจุ้ยออนไลน์ดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยนะครับดูเลิกผ่าคลอดนู่นนี่นั่นนะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับจะได้ตรงกับในดวงชะตานะเดี๋ยวเขาส่งไลน์มาตึงมันก็ประหลาดนะบางทีโทรศัพท์มันก็ไม่แจ้งเตือนบางทีก็แจ้งแล้วแต่ใจมันบางทีโทรเข้าโทรบางทีว่าถ้าคุณจะติดต่อดูดวงชะตากับอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือให้คุณมาทางไลน์นะครับไลน์เท่านั้นตอนเนี้ยท้องไลน์ไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ให้ติดต่อทางนี้นะครับโทรศัพท์คุณถ้ามันไม่ได้ค่อยใช้อ่ะให้คุณเช็คหน่อยนะรู้สึกว่าวันนะวันอะไรที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยจะหมดอายุจริงนะคือจะไม่ได้เติมตังค์โทรศัพท์มานาน2ปี3ปีวันก็คงไม่เหลืออยู่แล้วแหละก็ต้องเติมบ้างเป็นระยะ50-100แล้วแต่นะไม่ค่อยได้โทรส่วนมากเนี่ยจะโทรตามเฉพาะถึงคิวแล้วอาจารย์จะเป็นคนโทรไปถึงคิวแล้วนะแค่โทรเตือนทุกครั้งเนี่ยเวลาคุณติดต่อมาดูดวงเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะส่งรายละเอียดไปแล้วเสร็จแล้วคุณก็ทําตามขั้นตอนนะครับชําระค่าบริการก่อนทุกครั้งไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะครับแล้วส่งสลิปมาแล้วอาจารย์ก็จะนัดคิวนัดวันให้นะครับแล้วก็คุณก็ส่งวันเดือนปีเกิดจังหวัดที่เกิดนู่นนี่นั่นแล้วก็พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกันนะครับเพื่ออะไรไม่ได้โทรไปหาคุณหรอกจะโทรไปเฉพาะตามว่าถึงคิวแล้วนะดูดวงบางทีเนี่ยนะโทรไลน์คุณไม่รับโทรเป็น10ไลน์ไลน์หมดแล้วท้องไลน์ไปหมดก็ไม่รับพอโทรมือถือปุ๊บทีเดียวโลรู้เรื่องคือบางทีคุณอาจจะไม่ได้ติดไม่ได้อะไรนะต่อเน็ตอะไรเงี้ยนะคุณอาจจะลืมใช่ไหมเท่านั้นเองนะครับที่ขอเบอร์เนี่ยมันไม่ได้อะไรหรอกเทียบขอเบอร์โทรศัพท์คุณน่ะไม่ได้โทรไปอะไรนักหนาหรอกนะแค่จะโทรไปถึงคิวแล้วจ้าหรือไหมเหลือกกเด็กอยู่มาแหอันนี้ต่อมานะครับจะมาพูดถึงไหนฝันบอกไปแล้ว
พูดถึงนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจำในวันอาทิตย์นะประจำในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับชนะศัตรูสาหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดผมใหม่วันอาทิตย์อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูทาน้ำมันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับในดวงชะตาโอเคอันนี้ต่อมามาจะมาถึงเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวมีเรื่องที่น่าตกใจต้องพูดนะอันนี้ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับสาธุใครที่เสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองรวยนะครับฟังนะได้เซียมซีใบที่48นะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้บรรยากาศสดใสซับซ่าอากาศเป็นใจนะครับจะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะครับท่านจะต้องมีความมุ่งมานะต่อไปความเจริญนะครับรุ่งเรืองรอคอยท่านอยู่เบื้องหน้านะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้นะครับท่านจะต้องทําด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับคุณจะสมหวังดั่งใจพูดถึงในเรื่องของความรักนะครับความรักของคุณเนี่ยนะก็มีโอกาสสมหวังแต่คุณไม่ควรที่จะเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ท่านจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะพูดถึงการสมัครงานเนี่ยจะมีคนคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบเนี่ยถือว่าดีมากนะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้คุณสามารถรักษาให้หายได้เป็นปกตินะครับถ้าท่านตั้งใจรักษานะให้ทำตามคำแนะนำของแพทย์ทำตามแนะนำของแพทย์ของหรือหมอหัวโตแพทย์หญิงจังกึมหมอโฮจุนซุนเขียนไอ้จะซุนเขียนเอาเขียนใบรับรองแพทย์แหมใครทันเนี่ยนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็นะจะมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับหรือปัญหาด้านเศรษฐกิจคือวันนี้อาจารย์เพิ่งได้รับโทรศัพท์จาก CEO ของอาจารย์นะCEO ของอาจารย์เนี่ยนะใหญ่คืออาจารย์ก็บอกเสมอนะว่าเงินเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยประเทศไทยเป็นขุมทรัพย์ประเทศไทยจะเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับพูดมาตลอดพูดคลิปนู้นคลิปนี้พูดเพื่อดึงคนเพื่อดึงนะครับต่างชาติทั่วประเทศมาลงทุนประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยจะมีเป็นแหล่งขุมทรัพย์นะครับมีทรัพย์สมบัติมากมายทั่วโลกที่เข้ามาลงทุนนะแต่เป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะ CEO ของอาจารย์บอกว่าตอนนี้ตลาดหุ้นนะผันแปรนะครับแล้วมีนักธุรกิจหรืออะไรต่างๆนี่แหละเอาเงินไปลงทุนต่างชาติเงินไหลออกประเทศเอ๊ะก็มันเงินมันไปทางนู้นไงต่างประเทศอาจารย์ก็ตกใจนะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้มันผิดนะมันไม่ใช่นะคุณจะไปอย่างนี้ไม่ได้นะหลักการง่ายๆถ้าเมื่อยามใดเงินเข้ามาเงินเข้าประเทศหรือเงินเข้าบ้านเข้าสถานที่ของคุณเข้ามาเรื่อยๆแฮปปี้โซกูดนะเฮงเฮงห่อๆนะครับดีมากแต่ถ้าเมื่อยามใดเงินคุณไหลออกจากบ้านไหลออกจากที่ไหลออกไปเฮ้ยมันกลวงความชิบหายจะเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนหรือใครก็ตามเนี่ยนะคุณเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศตอนนี้ให้คุณรีบเอากลับมานะครับถ้าไม่ทันเนี่ยคุณมีโอกาสหมดตัวหรือชิบหายได้เลยนะครับคุณจะเจงบงอิงเหลือเท่งถึงนะครับเพราะฉะนั้นในเงินจะต้องเข้าประเทศเท่านั้นอย่าทำให้เศรษฐกิจประเทศมีปัญหาฮะหรือเพราะอะไรเพราะที่ไม่ลดบอกดอกเบี้ยที่อะไรนะแบงก์ชาติไม่ลดดอกเบี้ยเหรอแล้วคุณเอาเงินไปลงทุนต่างชาติชิบหายครับบอกได้เลยไม่ได้มันผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรีบเอาเงินกลับมาดีที่สุด
แล้วเงินต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยอันนี้จะถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหลังเมษาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับพฤหัสบดีเนี่ยหลังวันเกิด21เมษาเนี่ยเปลี่ยนมันดีทั่วโลกนะและพฤหัสเข้าสู่ภพการเงินประเทศไทยจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของนานาชาติต่างประเทศมาลงทุนประเทศไทยและสกุลเงินบาทเนี่ยนะครับนู่นนี่นะก็จะดีขึ้นเงินเข้าประเทศมหาศาลนะต่างชาติต่างประเทศต่างๆคุณต้องปรับตัวเข้ากับไทยไม่ใช่ว่าให้ไทยไปปรับกับคุณเงินเข้ามาเดี๋ยวอะไรอะไรระบบกลไกมันจะดีขึ้นของมันเองนะมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะที่คุณอยู่ดีๆเอาเงินไหลออกประเทศเนี่ยเพราะอะไรเพราะอย่างนี้เหรอคุณไม่รู้ดอกเบี้ยคุณเอาเงินไปลงทุนระยำตำบอลอะไรเงี้ยเหรอนะไม่ถูกนะผิดนะอาจารย์เป็นคนแรกที่พูดเรื่องราคาทองเนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี63-64มาเนี่ยรับพูดมาหลายปีแล้วว่าทองคำเท่านั้นดีที่สุดตอนพูดนั้นยังมีคนเถียงเลยยังมีคนนั่นเลยแล้วเป็นไงอ่ะจะบอกให้นะทองเนี่ยขึ้นเนี่ย40,000แน่ครับอาจารย์เป็นคนพูดบิตคอยถึง50,000ป่านี้ปาไป50,000กว่าแล้วมั้ง60,000แล้วมั้งโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ดีนะครับทองคำก็ดีอย่างต่อเนื่องนะแต่คุณต้องติดตามอาจารย์ต่อนะเพราะอีกไม่นานนะทองจะ มันจะกลับตาลปัดตอนนี้ยังดีอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับหลายปีแต่คุณต้องติดตามนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเองเมื่อไหร่ว่าช่วงไหนที่คุณ จะได้ปรับตัวได้ถูกเรื่องราคาทองนะโอเคอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงนะครับสีที่ควรเว้นให้เว้นสีฟ้าไม่ดีสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดำเป็นต้นสีดีสุดก็คือสีเขียวนะเขียวดีที่สุดนะครับกินปีโป้สีเขียวคุณจะมีโชคโอ้โหหากินกันใหญ่เลย มีอันนี้ทิศที่ดีก็คือทิศใต้นะครับทิศที่ไม่ดีก็คือทิศเหนือนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับถ้าใครต้องการซื้อที่ดินทิศใต้3ไร่นะครับ3ไร่ขายไร่แล้ว6ล้าน6 38 16 38 18ล้านให้คุณติดต่อมาอาจารย์นะครับขอคนรวยจริงๆนะถ้าคุณรวยจริงๆอาจารย์จะทำให้คุณรวยจริงๆนะครับไม่ต้องมาผ่านในหน้าในหน้าไม่ต้องติดต่อมานะขอเจ้าของเงินจริงๆแล้วรวยจริงๆดูสิจะมีใครที่รวยจริงไหมนะครับเพราะที่ทิศใต้ตรงเนี้ยเป็นที่เปล่าถมเรียบร้อยด้วยนะถมอย่างดีไร่ละ6ล้าน3ไร่18ล้านนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ให้ติดต่อโดยตรงแล้วก็นั่นคุยกันเอาเองเลยนะครับไม่ผ่านในหน้าในหน้าใครนี่ไงอาจารย์นะถ้าใครรักอาจารย์ศรัทธาอาจารย์นะติดต่อมาอาจารย์นะอาจารย์จะได้ค่าในหน้านะจะได้เลิกดูดวงสักทีนึงนะอันนี้ต่อมา จะมาพูดถึงนะครับดวงตัวเลขนะต่อมาตัวเลขคือ3 4 7ได้ในวันนี้นะครับโอเคมาพูดถึงคนเกิดในวันอาทิตย์นะถือว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ใจร้อนหยิ่งในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างเวลาพูดก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอแต่รักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริงนะครับต่อมาคนเกิดวันจันทร์นะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับให้ระวังปัญหาเกี่ยวข้องระบบน้ำในไข่ข้อต่อมน้ำเหลืองตับไตกระเพาะอาหารเบาหวานลำไส้สายตาต้องระวังต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับเรามีปัญหาทางสายตาจะบอกให้นะคือไม่รู้ว่าจะดูดวงไปได้สักอีกกี่ปีข้างหน้าเนี่ย 2-3 ปีมันจะดูได้ป่ะเพราะตามันแย่มากเลยเลเกไปหมดเนี่ยตาเนี่ยอันนี้ต่อมาคนเกิดวันอังคารนะครับคุณจะได้รับการเคารพนับถือนะครับได้รับการยกย่องมีคนเกรงอกเกรงใจคุณต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยเจ้าชะตาจะได้รับผลประโยชน์จากการเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆการพูดคุยนะครับก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะครับ คุณจะมีความมั่นคงมีเงินมีทองมีที่ดินทรัพย์สินและเจ้าที่ค่อนข้างแรง
บ้านไหนที่ไหนเจ้าที่แรงเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวบางคนกลัวมากเลยโอ้โหในเมื่อแทนที่คุณแหมเจ้าที่แรงๆอย่างนี้ดีมากมีบารมีมีพลังสูงคุณก็ดึงเจ้าที่เป็นพวกสิเออแม่นะแล้วบางคนใช้ชีวิตคือไหว้การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ผีไหว้คุณต้องไหว้ให้ถูกนะเจ้าที่คือเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนคืออะไรบางคนคุณพูดแล้วรวมไปหมดผีบ้านผีเรือนคือเจ้าที่มันไม่ใช่นะนะเจ้าที่คือเจ้าที่ที่เขาอยู่ผีบ้านผีเรือนคืออะไรคุณรู้ไหมก็คือผีบรรพบุรุษผีบ้านผีเรือนคือผีบรรพบุรุษของคุณที่ล่วงลับไปแล้วที่นู่นเขาก็มาอยู่อาศัยคอยปกป้องคุ้มครองนะครับเออถ้าเมื่อยามใดคุณย้ายบ้านย้ายไปเขาก็ตามคุณไปด้วยแล้วก็ตามคุณเขาไม่ได้ไปอยู่อย่างตลอดหรอกก็อยู่ต้องตามไปสิใช่ไหมมันไม่ใช่ที่ของเขานะถ้าคุณอยู่ที่ไหนในผีบ้านผีเรือนผีบรรพบุรุษเขาจะอยู่คุณนะครับส่วนไอ้ผีที่อะไรนะตายโหงฆ่าตัวตายเนี่ยมันอีกเรื่องนึงนะเขาก็ต้องเชิญออกอยู่ดีเชิญวิญญาณออกเจ้าที่คือเจ้าที่เข้าใจไหมบางคนบอกโอ้โหผีบ้านผีเรือนเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะไม่อะไรสับสนนะมันไม่ใช่มันผิดนะคุณต้องคิดใหม่นะไม่ใช่นะคุณไหว้ผิดไหว้ถูกเนี่ยนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมานะครับมาพูดถึงคนเกิดในวันพฤหัสบดีนะถึงว่าเจ้าชะตาจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องการศึกษาเรียนรู้วิชาต่างๆนะครับคุณก็ต้องอดทนทําให้ดีที่สุดต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้มีอิทธิพลนะครับหรือจากสายมูต่างๆช่วยเหลือคุณในทุกด้านนะต่อมาคนเกิดวันศุกร์เนี่ยให้ระวังปัญหาการเงินติดขัดหนี้สินความรักไม่ดีมีคนติฉินนินทานะครับล่าสุดก็มีคนบอกโอ้ยทำไงดีมีคนอิจฉามีคนนินทาแล้วแต่นะปล่อยไปคุณไปโทรไปคิดมากกับคนนินทานินทากาเลยนะอันนี้ต่อมาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวดูได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาในวันนี้เนี่ยนะวันอาทิตย์จะก็คือดาวเคดีนะครับก็จะมีดาวจันทร์ย้ายจันทร์ย้ายช่วง 7:56 จันทร์เข้าสู่ราศีเมถุนเล็งชาวลัคนาราศีธนูคุณมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาภปากนะครับจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะ โอเคอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงนะครับระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวนะครับในดวงชะตาวันนี้ของจีนนะต้องบอกนะของจีนนะครับไทยของไทยจีนของจีนวันนี้ก็อาทิตย์ที่เท่าไหร่นะ17ใช่ไหมมันลงไม่ถูกกับหมานะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่เหมาะสมวันนี้คือก่อสร้างรับตำแหน่งหญิงมีครรภ์ห้ามกระทบคือโกงสัตว์นะครับเครื่องบดและครอกครกครกไม่ครอกเลยแล้วก็เหมาะกับกิจกรรมในวันนี้ก็คือขอพรไหว้เจ้าทิ้งของเก่านะครับรักษาโรคตัดผมแก้ห่วงจุ้ยนะเดินทางนะครับใครจะให้อาจารย์แก้ห่วงจุ้ยในวันนี้มาเลยเฮงเฮงโฮโฮนะต่อมาทิศมงคลก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศโชคลาภก็คือทิศตะวันออกช่วงเวลาที่ดีในวันนี้ของจีนนะ7:00 ถึง9:00บ่าย3:00ถึง1:00มา5:005:00ถึง1:00นะครับนะโอเคนี่ต่อมามันเริ่มต้นที่ราศีจันทร์นะครับพูดไปพูดมาเริ่มหิวข้าวแล้วเว้ยนะขอเจียโกปีก่อนนะอะไรเนี่ยมีหน้าละทำไมคนที่กินกาแฟตอนเช้าเขาไม่กินข้าวไปกินตอนเที่ยงคุณรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะกาแฟมันมีนมข้นนี่ไงนมข้นเนี่ยนะเครื่องปรุงต่างๆมันเป็นไขมันมันอิ่มไหมมันอิ่มมันก็เลยไม่หิวนะระวังเป็นโรคกระเพาะแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์ชงกาแฟเนี่ยสดเนี่ยไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมสดอะไรเลยเพียวๆครับต่อมาแล้วก็เทใส่น้ำแข็งเลย
นมข้นก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะแค่เปลี่ยนสีเฉยๆอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยราศีจักรเริ่มชาวราศีเมษคนเมษวันนี้คุณมีหัวธุรกิจคุณจําไว้ราศีเมษคุณอย่าไปลงทุนต่างประเทศนะคุณต้องลงทุนในไทยเท่านั้นถึงจะดีในประเทศไทยคุณจะลงทุนทําธุรกิจอะไรสารพัดคุณทําไปเถอะและจะได้รับผลตอบแทนหรือปันผลผลิดอกออกผลหลังเมษาเป็นต้นไปนะครับต้องเตือนนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาเงินนักธุรกิจหรือคนรวยไฮโซสารพัดโซต่างๆเนี่ยคุณเอาเงินไปลงต่างประเทศเดี๋ยวคุณชิบหายอ่ะคุณหมดตัวแน่นอนจากเศรษฐีจะกลายเป็นยาจกทันทีแต่ถ้าคุณลงทุนในประเทศไทยเนี่ยจะยาจกคุณจะเป็นมหาเศรษฐีจะบอกให้นะ ต่อมาเพราะฉะนั้นในด้านของการเงินการทองวันนี้จ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ความรักไม่ค่อยดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภคนพฤษภเนี่ยดวงชะตาคุณวันนี้เนี่ยดาวประจําตัวคุณเสียคุณจะมีปัญหาในเรื่องของการงานคุณจะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจการเงินคุณน่ะถือว่าดีนะให้ระวังปัญหาเรื่องงานนะครับนะแล้วเรื่องอะไรอีกนะแต่ดวงชะตาคุณจะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีๆมาให้นะให้ระวังปัญหาความรักไม่ดีต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนคนเมถุนคุณจะได้รับชัยชนะเมถุนคุณจะรับชัยชนะนะไม่ใช่ชิมช็อปใช้หรือคนละครึ่งนะคุณจะเป็นผู้ชนะนะครับประสบความสำเร็จนะจะมีโชคลาภโอกาสที่ดีๆนะขายสินค้าผลิตภัณฑ์ได้นะครับถ้าคุณมีน้ำเต้าเซียนมหาเศรษฐีราชาโชคของอาจารย์เนี่ยคุณเอาน้ำเต้าของอาจารย์ไปบูชาเลยสุดยอดมากเรียกเงินเรียกทองเข้ามาทุกวันคุณจะมีเงินเข้ามาทุกวันนะรีบๆมาบูชาเลยเดี๋ยวหมดนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎคนราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับถ้าคุณเคยไปบนบานศาลกล่าวอะไรไว้ไหมนะครับคุณแก้หรือยังต้องระวังนิดนึงนะครับและดวงชะตาของคุณเนี่ยนะดวงคุณเนี่ยจะมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่คาดฝันทั้งดีหรือร้ายทั้งดีและร้ายด้วยนะครับให้ระวังปัญหาอุบัติเหตุนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนผู้ชายจะมีปัญหาต้องระวังปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็มะเร็งนะครับดวงชะตาคุณในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศีมีภพสู่พระนะครับการเงินคุณดีนะแต่ให้ระวังสุขภาพของคู่ต่อมาชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับจะต้องใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถึงจะดีนะครับและชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคุณมีปัญหาหรือศัตรูอะไรกับใครไหมให้ระวังการถูกเล่นของใส่เพราะในดวงชะตาเสามาเนี่ยเป็นพินทุบาทเสามันเป็นกรรมเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้คุณระมัดระวังไว้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการงานในวันนี้ไม่ค่อยดีการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะชาวสิงห์ระวังถูกเล่นของใส่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณถูกเล่นของใส่เนี่ยคุณจะต้องมีน้ำเต้าเซียนมหาเศรษฐีของอาจารย์ไปบูชาเลยนะครับติดไว้เลยแขวนในบ้านนะนะจะช่วยแก้อาถรรพ์สิ่งต่างๆสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเนี่ยกลางคืนน้ำเต้าจะช่วยดูดพลังงานที่ไม่ดีและดีตอนเช้าพระอาทิตย์เบิกอรุณน้ำเต้าก็จะคายเป็นทรัพย์สินเงินทองมาให้กับคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันดวงชะตาวันนี้อย่าพึ่งคาดหวังเพราะอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคิดหรืออาจจะยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกันทำอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังเพราะดาวพุธคุณร่วมราหูนะครับมีปัญหาอุปสรรคอยู่ดีๆเขาก็เข้าใจผิดนู่นนี่นั่นนะให้ระวังคำพูดและเอกสารให้ดีในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวการเงินคุณก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักคู่ก็เป็นมรณะคุณต้องระวังปัญหาด้านสุขภาพนะครับนิดนึงในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับวันนี้คุณต้องระวังนิดนึงนะจะมีเรื่องผิดใจหรือเรื่องที่ไม่เข้าใจกันต้องใจเย็นๆระวังคำพูดนะครับดาวอังคารคุณอยู่ภพปุตตะเนี่ยการเงินคุณมีรายจ่ายกับบริวารจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่น
นะครับทางที่ดีคุณจ่ายมาดูดวงชะตากับอาจารย์นะจะได้วางแผนชีวิตให้กับคุณได้นะครับหรือถ้าชาวราศีตุลคุณจะบูชาน้ำเต้าเซียนหมาเศรษฐีราชาโชคของอาจารย์คุณก็ติดต่อมาได้เลยอาจารย์มีให้บูชานะครับของแท้แน่นอนเน้นของแท้เป็นสำคัญนะต่อมา ชาวราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยให้ระวังนิดนึงอาจจะไม่สบายนะครับการผ่าตัดต่างๆเพราะพฤหัสคุณเป็นอาลีนะมีลูกศิษย์อาจารย์นะฮะโหมการทํางานมากงานเยอะตอนนี้ป่วยอยู่นอนกระแพกกระแพกอยู่นะ ในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะครับดาวการเงินคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายนะคนราศีพิจิกคุณต้องลงทุนในประเทศไทยเท่านั้นถ้าคุณจะค้าขายส่งออกส่วนส่งออกนะครับคุณต้องเอาเงินเข้าประเทศดีที่สุดนะครับให้เขามาซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เงินเข้าอันนี้ถือว่าดีในดวงชะตานะครับในเรื่องของความรักในวันนี้ไม่ค่อยดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูคนราศีธนูเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับต้องมีเกณฑ์การปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมให้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยดาวเสาเนี่ยคุณอยู่ภพสหัสชานะครับวันนี้ในการเงินก็มีโอกาสมั่นคงประสบความสำเร็จนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับส่วนในเรื่องของอาลีศัตรูไม่สามารถทำอะไรคุณได้นะของชาวราศีธนูนะครับคุณจะมีโชคเข้ามานะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนราศีมังกรในดวงชะตาคุณเนี่ยแบกรับภาระอุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากมายให้ระวังในหลงการค้ำประกันนะครับนู่นนี่นั่นให้ดีนะเอกสารต้องดูนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับดาวเสาร์คุณวันนี้มั่นคงมีโอกาสมีเงินมีทองประสบความสำเร็จนะครับก็ขอให้คุณโชคดีน้ำหนักก็จะขึ้นนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมดวงชะตาของคุณอาจจะติดขัดมีอุปสรรคคิดไม่ออกจะทำอย่างไรดีมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจนะแล้วมีคนนินทาคุณอีกโอ้ยคนนินทาก็เป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องโหติโกโหติกาคุณนินทาไอ้เรื่องจริงนะราศีตุลเนี่ยระวังญาติพี่น้องของคุณไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนอาจจะชุบชิบนินทาคุณอยู่นะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพฤหัสบดีคุณก็อยู่สหัสชาการเงินต้องขยันให้มากจะประสบความสำเร็จต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนราศีมีนดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับให้ระวังเอกสารสัญญาคำพูดบางคนบอกระวังแล้วอยู่ดีๆทำไมเขาเข้าใจผิดทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจพูดอะไรเลยอยู่ดีก็ไม่คุยกันทะเลาะกันปิดบล็อกกันมีไงเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงต้องใจเย็นนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวอังคารคุณเข้าวินาศแล้วชาวราศีมีนถ้าคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายคุณจะจ่ายในเรื่องของการลงทุนตอนนี้นะครับแล้วก็จะรับกลับเข้ามานะครับหลังเมษาก็จะประสบความสำเร็จดังนั้นถ้าชาวราศีมีนคุณจะลงทุนอะไรไปแล้วก็แต่ลงทุนไปเลยเพื่อให้รับผลตอบรับกลับมาที่ดีในอนาคตนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะครับ12ราศีท่านใดสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ